ตัวต่อเลโก้ที่แพงที่สุดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกของสะสมช่องปานันออฟฟิเชียลก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวของสะสมจากทั่วโลกเลโก้ เป็นของเล่นที่มีความนิยมทั่วโลกไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ชื่นชอบเลโก้กันทั้งนั้นเลโก้มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบมีทั้งเป็นชุดโมเดลที่มีเรื่องราวต่างกันแต่ใครจะรู้ว่าจะมีเลโก้ที่มีราคาแพงเพียงแค่เลโก้อันเดียวก็สามารถซื้อรถได้ทั้งคันเลโก้ทองคำอันนี้มีน้ำหนัก 25.65 กรัมเลโก้ทำมาจากทองคำ 14K ทองคำ 14K มีความบริสุทธิ์ที่ 58.3% เลโก้ทองคำมีขนาด 2x4 เลโก้ทองคำจัดทำขึ้นพิเศษเพื่อมอบให้กับพนักงานที่ทำงานให้กับโรงงานหลักของเลโก้ในประเทศเยอรมนีพนักงานที่ได้รับเลโก้ทองคำได้ทำงานให้กับเลโก้มานานถึง25ปีเลโก้ทองคำได้มอบให้กับพนักงานในระหว่างปี1979และ1981เลโก้ทองคำที่มอบให้พนักงานนับเป็นเลโก้ที่มีความพิเศษมากกว่าเลโก้อันอื่นๆเพราะสามารถนำเลโก้ทองคำอันนี้แลกกับเลโก้ชุดอื่นๆได้ทั้งหมดการประมูลเลโก้ทองคำครั้งก่อนการประมูลจัดขึ้นในปี2012ราคาที่จบการประมูลในตอนนั้นคือ 8,000 ปอนด์หรือประมาณ 365,000 บาทการประมูลครั้งล่าสุดจัดประมูลในเว็บไซต์ www.katawiki.com เริ่มจัดประมูลเลโก้ทองคำเมื่อวันที่27มกราคมปี2017ราคาเริ่มต้นประมูลที่ 1,000 ปอนด์หรือประมาณ 46,000 บาทรอ7วันในการเปิดให้ประมูลเลโก้ทองคำจนในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2017ผู้ชนะการประมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อชนะการประมูลเลโก้ทองคำอันนี้ด้วยราคา 12,000 ปอนด์หรือประมาณ 550,000 บาทการประมูลเลโก้ทองคำในครั้งนี้นับเป็นการประมูลเลโก้ที่แพงที่สุดในโลกเชื่อว่าแค่ตัวต่อเลโก้ที่ทำขึ้นจากทองคำ 14K จะมีมูลค่าเท่ากับทองคำที่มีน้ำหนักประมาณ20บาทเรื่องราวของมีค่าของสะสมจากทั่วโลกยังไม่จบเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามในตอนต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะร้อนเงินของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดโทร054-067-303 LINE @ปานัน888 Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่